แต่งงานแบบไม่มีวลีได้ไหมโดยแต่งตั้งฮาเกมเองนะครับโดยที่ไม่ได้ขอจากวลีคือถ้าในกรณีไม่มีวลีครับมันก็ต้องตั้งวลีคือหลักที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ไว้ก็ว่ายังไงนบีบอกว่าลานิกะฮะอิลลาบิวลียินนิกะใช้ไม่ได้แล้วถ้ามีวลีน่ะคือไม่ถือเป็นการนิกะเลยอ่ะนิกะไม่ซ้อน่ะโมฆะถ้าไม่มีวลีนอกเสียจากจะต้องมีวลีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงม่ายหญิงโสดครับหรือหญิงที่อะไรนะย้ายศาสนามารับอิสลามครับเขาก็ต้องมีวลีแต่ปัญหาว่าแล้วก็จะให้ใครเป็นวลีครับวลีเดิมหรือวลีที่ถูกแต่งตั้งมันก็มีลำดับขั้นของมันถ้าเป็นกรณีของผู้หญิงทั่วไปครับเป็นหญิงโสดทั่วไปอ่ะนะมันก็ต้องอาศัยวลีเดิมวลีก็คือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงครับอันดับต้นเลยก็คือพ่อแท้ๆนะครับคือไม่ใช่พ่อเลี้ยงถ้าพ่อแท้ๆเสียชีวิตไปแล้วพ่อแท้ๆไม่มีก็ไปดูพ่อของพ่ออ่ะปู่ไงแต่พ่อเลี้ยงมีอยู่นะอาจารย์พ่อเลี้ยงไม่ใช่เชื้อสายรกรากไม่เกี่ยวแล้วของผู้หญิงคนนี้ไงถึงแม้ว่าจะมาแต่งกับแม่เดี๋ยวก่อนกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะก็ฉันเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กแล้วมันอะไรยังไงแต่เอาตามเชื้อสายก่อนตามเชื้อสายก่อนก็ดูพ่อแท้ไม่มีก็ปู่ก็ลุงก็อาก็พี่ชายน้องชายครับนี่ถ้าในกรณีเป็นโสดนะครับมันก็ต้องดูลำดับของวลีคนนี้อยู่ไหมคนนี้ไม่อยู่เอาไปถัดไปดิอยู่ไหมคนนั้นอยู่มาเอาถัดไปดิขยับขึ้นขยับลงมาดูสิคนนั้นอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหมมันต้องมีวลีปรากฏว่าไอ้เจ้าสาวที่จะแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วพ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องก็คงไม่เหลือแล้วอาจารย์ไปตรวจดูแล้วไม่มีตัวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวมันต้องมีเหลืออยู่บ้างมั้งมีก็อาจจะมีน้องสาวสมมติมีน้องสาวแต่ก็เป็นผู้หญิงอีกมีน้องสาวก็ในเชื้อสายวงตระกูลมันก็ต้องมีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเลยจริงๆครับไม่มีตัวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมาเลยญาติโกโหติกาไม่มีเลยอยู่ตัวคนเดียวอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ต้องตั้งให้ใครเป็นวลีล่ะครับตั้งใครดีอาจารย์ก็คนที่ใกล้ชิดที่ดูแลถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีพ่อเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับก็ไปใครเลยจะไปมีใครก็ไม่ได้มีใครอะไรยังไงก็เอาพอเลี้ยงนี่แหละเป็นวลีถ้าในกรณีที่ไม่มีใครแล้วหาใครไม่ได้แล้วอะไรยังไงแล้วเป็นวลีซะแต่ว่าในปัจจุบันตั้งอดีตและอาจารย์ราชินีที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีบางคนเขาใช้วิธีอย่างนี้วลีเนี่ยอยู่หัวโดดๆเนี่ยครับพ่อก็มีปู่ก็มีลุงก็มีอาก็มีพี่ชายน้องชายก็มีครับวลีอยู่ครับแต่พาลูกสาวเขาหนีวลีแล้วไปตั้งวลีใหม่พาหนีว่างั้นเถอะไม่ใช่วลีไม่มีครับเวลาไปพูดกันนะบอกว่าวลีไม่มีติดต่อวลีไม่ได้นั้นในอดีตนั่นคือข้ออ้างครับแต่โดยข้อเท็จจริงวลีเขามีไหมติดต่อได้ไหมเดี๋ยวนี้มีหลายช่องได้แต่พาเขาหนีครับพาเขาหนีเพื่ออะไรจะแต่งเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในสถานะที่ตัดขาดจากวลีทำให้สถานะของผู้หญิงคนนี้ขาดตอนกับวลีไงเพื่อที่จะไปตั้งวลีเพื่อที่จะเอาไปนิกะถ้าในอดีตทำไปแล้วกว่าไปเราคงไม่รื้อย้อนหลังหรอกนะแต่ถ้าต่อไปอย่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกตามหลักการศาสนาคือถ้าทำไปในอดีตไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปรื้อสิอย่ารื้อไม่เดี๋ยวเผื่อพี่น้องเราก็ต้องถามเผื่ออาจารย์วันนี้รู้แล้วรู้แล้วต้องแต่งใหม่ไหมรู้แล้วก็อย่าไปทำสิก็บอกอย่ารื้อสิก็บอกอย่าไปรื้อคือมันจะเสียศีนาไปไม่รู้อาจารย์รชิดินท่านเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันสมัยก่อนนะเหรออาจารย์รชิดินถ้ามีงานวัดงานสุราเดี๋ยวได้ข่าวแล้วฉุดลูกสาวเขาไปแล้วหายแล้วชุดเดี๋ยวประกาศนะรักใครชอบใครขอไม่ให้ชุดเดี๋ยวเอาละมีเรือหางมาจอดคอยแล้วสมัยก่อนเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยู่กันมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนรู้ขอดูอาให้กับเขาแล้วกันก็อย่าไปขุดสิถึงบอกกันนะแล้วถ้าต่อไปเนี่ยพี่น้องก็อย่าทำเพราะมันไม่ถูกต้อง
ถ้าในกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มารับอิสลามพอมารับอิสลามนี่ก็พ่อก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมารับคนเดียวมาคนเดียวแล้วพ่อที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะเป็นวลีให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะคนละศาสนาไม่ได้แล้วตัดเลยพี่ชายน้องชายก็มาเป็นวลีได้ไหมไม่ได้เพราะคนละศาสนาเพราะคนละศาสนามาคนเดียวมาคนเดียวแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงเพราะวลีในผู้ปกครองในศาสนาอิสลามก็คือต้องเป็นมุสลิมเพราะงั้นก็ต้องให้หญิงเนี่ยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งให้เป็นวลีเป็นผู้ปกครองของเธอในศาสนาอิสลามครับซึ่งแล้วก็วลีคนนี้แหละที่จะทำหน้าที่นิกะผู้หญิงคนนี้ครับถือว่าเป็นวลีในศาสนาอิสลามครับเขาเรียกว่าวลีตะกีมครับผมก็อนุญาตตั้งใครคนมองงั้นไอ้ที่ถามเนี่ยมันอยู่ในประเด็นไหนอยู่ในกรณีไหนก็ไม่ได้บอกด้วยรายละเอียดยังไงแต่ว่าคือบอกว่าเพียงแค่บอกว่าจะแต่งงานโดยที่ไม่มีวลีแค่นั้นโดยไม่มีวลีแล้วก็จะแต่งตั้งฮาเกมเองได้ไหมโดยไม่มีวลีครับวลีไม่มีจริงๆนะครับอย่างในเคสที่วลีไม่มีจริงๆมันก็ต้องหาใครที่เป็นวลีต้องตั้งวลีขึ้นมาอย่างที่ผมว่าอะไรบางทีเจ้าสาวเนี่ยแหละอายุเยอะแล้วไงปู่ย่าตายายอะไรญาติพี่น้องก็เสียแล้วคือไม่ใช่พาเขาหนีวลีนะครับไม่มีวลีจริงๆนะถ้าในกรณีก็ต้องตั้งใครมาได้คนนึงอ่าครับก็จำเป็นไหมที่คนที่ตั้งให้จะต้องแต่งหรือเป็นผู้ที่เป็นวลีให้เฉยๆแล้วก็มอบให้คนที่แต่งอีกทีนึงอ๋อก็จะนิกะห์เองหรือจะมอบเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วอ่าครับแล้วอาจารย์รชิดินจะนิกะห์ใหม่ครับผมจะนิกะห์ใหม่สมมุติหรือเรื่องจริงอินชาอัลลอฮ์แต่ไม่สะดวกไม่สะดวกอ่ะฟะฮัดมอบอำนาจให้ฟะฮัดไปรับนิกะห์แทนที่ได้ไหมแต่ไม่สะดวกครับคือมอบอำนาจให้ไปรับไอตอนอียาบารูนนะหรือวลีคนที่เป็นวลีเนี่ยไม่ได้ซ้อมไม่ได้เพราะคนบ้านเราเนี่ยกลัวตื่นเต้นตื่นเต้นประมาโอ้โหพูดผิดพูดถูกกักวลีนี่เหงื่อตกเลยบางทีว่าไม่เอาแล้วฉันไม่ได้แล้วฉันไม่ไหว อิหม่ามช่วยฉันทีตัวอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าศักยภาพของตนเองว่าทำหน้าที่เองไม่ได้ก็เลยต้องมอบให้อิหม่ามมอบอำนาจเพราะงั้นวลีจะมอบอำนาจก็ได้ครับหรือเจ้าบ่าวจะมอบอำนาจก็ได้เจ้าบ่าวมอบให้รับแทนเหรออาจารย์ให้รับแทนใช่เกิดในกรณีที่พอถึงกำหนดนัดหมายวันนิกาห์จริงๆครับไม่สบายหรืออะไรนู่นน่ะอยู่กับสายน้ำเกลือที่โรงพยาบาลเอาทำไงวะเฮ้ยนัดงานแล้วอะไรแล้วนัดงานแล้วหรือเอารับนิกะห์ทางไหนอ่ะสมัยนี้มันก็มีเขาเรียกอะไรล่ะไอ้มีสมาร์ทโฟนทางไลน์ทางเฟซทางแทงโก้ทางอะไรเปิดกล้องเลยอินโฟนอินเข้ามาโฟนอินเข้ามาหรืออะไรแต่ว่าต้องยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวนะครับไม่ใช่ใครอะไรแต่อะไรมาล้อเล่นอะไรยังไงก็มันก็มีวิธีครับทำได้มันก็มีวิธีที่หลากหลายที่จะยืนยันว่าเจ้าตัวเขานี่แหละเขาเป็นคนนิกาเขารับนิกาจริงๆครับผมทำได้แล้วแล้วก็อีกนิดนะอาจารย์เป็นวลีให้กับเขาในตอนเนี้ยแล้วถ้าเขาหย่ากันไปอะไรกันไปต้องมาขอวลีคนนี้อีกไหม หรือต้องไปตั้งวลีเพื่อจะแต่งใหม่อีกถ้าอยู่กันได้ไหมนะอาจารย์หมายถึงคนที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับพอมาเข้ารับอิสลามก็มีคนนี้แหละที่เป็นวลีให้ครับเกิดต้องหย่าร้างกันไปอะไรกันไปแล้วจะแต่งใหม่อีกก็แต่งใหม่ก็ต้องมาขอวลีคนนี้อีกไหมก็มันก็ต้องมีวลีครับไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องแล้วครับมันก็ต้องมีวลีต้องมีวลีตอนนี้มันเป็นประเด็นปัญหาของนักฟิกที่บอกว่าถ้าในกรณีของหญิงไม่หมายถึงผ่านการแต่งงานแล้วไม่ไงแยกอีกไม่อย่างชนิดขบเพาะยังไงกับไม่อย่างชนิดที่เกรียมไม่อย่างเกรียมบางคนแต่งงานอายุ14-15ครับแต่งไปแล้วแต่งแล้วรักใครชอบพอเอาแต่งแล้วครับผมนี่บางทีมึนนะว่าเฮ้ย2คนเองนี่มันเฮ้ยอีกคนหนึ่ง14อีกคนหนึ่ง15ครับ2คนเองนี่มันเพิ่ง29เองนะหัวเฮ้ยรวมกันอะนะ
หมายถึงอายุรวมกันเนี่ยเพิ่งจะ29มี29ยังไม่ได้ครึ่งคนเลยไปอยู่ในท้องเนี่ยท้องแล้วมีท้องอีกเออ3คนเองยังไม่ถึงครบ30เลยวะมันยังไงกันวะอ๋อเนาะคนเดี๋ยวนี้มันไวไวพอมันแต่งกันได้ไม่นานมันเลิกแล้วเลิกกันนี่ยังมากยังอ้อๆอยู่เลยครับอ้าวแล้วทำไงวันนี้บรรดานักวิชาการเขาจึงแยกไม้เป็น2ขั้วครับอย่างไม้อย่างชนิดขบเพาะกับไม้แบบเกรียมอายุเยอะแล้วครับถ้าในกรณีของไม้ขบเพาะอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือยังใช้สูตรวลีเหมือนหญิงสาวหญิงสาวทั่วไปก็คือวลีเดิมก็คือพ่อแล้วก็นั่นน่ะคือสูงขึ้นไปพ่อจะเป็นจะเป็นชายน้องชายก็ใช้วลีเดิมแต่ถ้าในกรณีที่ไม้อย่างเกรียมอย่างเกรียมแล้วเขาก็ให้พิจารณาว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีสิทธิ์ในตัวของเธอเองละแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเอ่ยปากนิกะห์กับผู้ชายด้วยตัวเธอเองไม่ใช่ก็เธอมีสิทธิ์หมายความมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะตัดสินใจวิธีการก็คือตั้งให้คนหนึ่งคนใดเป็นวลีทำหน้าที่นิกะห์ตัวเธอถึงแม้ว่าหรือจะใช้วลีเดิมก็ได้นะครับถ้าในเป็นกรณีหญิงไม่ที่เกียมนะก็คือแต่พ่อยังอยู่ให้พ่อก็ได้ให้พี่ให้น้องให้นะใช้วลีเดิมก็ได้มันก็เป็นสิทธิที่ลูกควรจะบอกพ่อแม่อยู่แล้วนะโดยมารยาทแต่ว่าในขณะเดียวกันอิสลามให้ช่องทางหน่อยนึงว่าถ้าหญิงคนนี้อาจจะไปพบรักพบใครโดยที่ไม่สามารถจะติดต่อกับพ่อได้จริงๆแต่ตัวเองไม่ผ่านการแต่งงานมาแล้วก็สามารถตั้งวลีขึ้นมาได้ครับผมก็พิจารณาดูแล้วกันครับแล้วตกลงอาจารย์รชดินจะนิก้าใหม่จริงไหมอินชาอัลเลาะห์เนียดเอาบุญก่อนอาจารย์ตัวใครตัวมันนะอย่าโยครับผมไม่รู้เรื่องนะเนียดเอาบุญได้บุญก่อนนะอินชาอัลเลาะห์อาจารย์คำถามต่อไปดีกว่านะถ้าจะเอาจริงๆอย่าพูดดังทำไมอาจารย์ต้องเก็บเงียบจำไว้นาจิวาจำไว้ถ้าไอ้พูดดังๆอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกอ๋อไม่มีนะแต่ถ้าจะมีจริงๆแล้วทำขึ้นไม่รู้ไม่ชี้นะนั่นน่ะแต่ถ้าพูดดังๆนี่ไม่มีอะไรรักเดียวก็พูดดังได้เหรอเพราะพูดดังก็พังสิเรื่องอย่างนี้ให้ระแคะระคายไม่ได้เลยแหละระแคะระคายพังมานั้นเนี่ยครับยกต้องยกเลิกหมดละผลลุยยันป้ายละอาจารย์ครับคำถามต่อไปดีกว่า